กระเป๋ายี่ห้อ ONA หรือ ONA ที่เพื่อนๆรู้จักที่ร้านลุงหนอเนี่ยนะฮะลุงบอกเลยว่าต้องเป็นลูกค้าที่รักเขาเรียกว่ารักความเป็นความคลาสสิกเนี่ยอารมณ์แบบกระเป๋าหนังแท้ดิบๆนะเพราะว่ากระเป๋าหนังแท้มันคือเหมือนเรายิ่งใช้ยิ่งเรียกว่าโดนเหงื่อโดนผ่านการใช้งานหรือว่ามีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาดูแลหนังเนี่ยมันยิ่งเข้มยิ่งหล่อยิ่งสวยนะฮะแต่จุดหนึ่งที่ลุงหนออยากแนะนำในคลิปนี้ก็คือว่าด้วยความที่โอน่าเนี่ยเขาเป็นหนังแท้เขาเรียกว่าหนังมิงออยนะมิงออยหมายถึงว่าเขาจะเอาวัสดุหนังเนี่ยไปแช่กับน้ำมันสาเหตุที่แช่น้ำมันเพราะว่ามันจะช่วยปกป้องคุณภาพหนังความทนทานแล้วกันความชื้นกันลาได้เยอะมากทำให้เสริมเขาเรียกว่าเสริมประสิทธิภาพคุณภาพหนังให้ดียิ่งขึ้นแต่ประเด็นที่ตามมาก็คือเรื่องน้ำหนักของกระเป๋านะหลายๆท่านมาซื้อสินค้าโอน่าหนังที่ร้านลุงหนอเนี่ยลุงก็จะออกตัวก่อนเลยว่าต้องบอกว่าสไตล์การใช้งานเป็นยังไงเพราะว่ากระเป๋าหนังโอน่าเนี่ยถ้าลุงหนอเน้นเลยนะถ้าถือทั้งวันถ้าเรารับหนักได้โอเคไม่มีปัญหาแต่ลุงบอกเลยมันหนักแน่ๆเพราะว่าหนังแท้ทั้งใบนี้โอ้โหไม่ต้องกลัวเพื่อนๆน้ำหนักมีลุงหนอจับนี่นะยังไม่มีอะไรในกระเป๋าน้ำหนักก็เป็นโลแล้วเดี๋ยวอย่างนี้ลุงหนอมาชั่งน้ำหนักดูกันนะไล่ไปเลยนะก็คือว่าไอ้เจ้าน้องเล็กบอเวอรี่คลิปก่อนหน้าลุงเลยชั่งเคยชั่งให้ดูแล้วนะอันนี้รวมสายเขาด้วยนะเรียบร้อยนะหนูเล็กบอเวอรี่นี่โล1กิโลกับอีก100กรัมโล1เลยนะนี่ไซส์เล็กนะของโบลี่ไซส์เล็กสุดของไอ้เจ้าโอน่าเลยนะอ้าวทีนี้มาเจ้าปรินท์สตรีทเพื่อนๆจำได้ปรินท์สตรีทจะเป็นไซส์กลางตัวนี้เขาจะไซส์ใกล้เคียงกับโอน่าเบอร์ลินที่เป็นจุดแดง Limited for Leica หนอเกียวปรินท์สตรีทนี่ลุงบอกเลยคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ลุงเอาหนังมารวมช่างรวมกันปรินท์สตรีทนี่น้ำหนักอยู่ประมาณโล7นิดๆเนี่ยโล7กับ20 1720นะโล7เลยนะนี่คือยังไม่มีอะไรอยู่ในกระเป๋าเลยนะครับเห็นไหมน้ำหนักหนังคือความคลาสสิกส่วนหนึ่งน้ำหนักส่วนหนึ่งแต่ลุงบอกเลยมันก็นะอยู่ที่สไตล์พฤติกรรมแต่ละท่านอ้าวรุ่นพี่เขาหน่อยใบนี้ใบใหญ่นะครับใบใหญ่หน่อยอันนี้เขาชื่อว่าบริกตันนะบิ๊กตั้งสวยจริงนะลุงจะเอาไว้ใช้สักใบหนึ่งป้าลีไม่ยอมอ้าวบิ๊กตั้งนะโอ้โหบิ๊กตั้งนี่อยู่ที่เกือบ2โลนะ1925โอ้น้ำหนักเยอะจริงฮะนะแต่อย่างว่าลุงบอกเลยมาคุยกับลุงหนอนี่บางครั้งหลายท่านเข้ามาเออลุงก็แปลกคนนะพอจะซื้อของกลับแนะนำไปแบบอื่นแต่ลุงบอกเลยว่าดูก่อนเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะมากลุงกลัวอย่างเดียวว่าเดี๋ยวเอาไปแล้วมันถือไม่ไหวนะแต่สุดท้ายมันเกิดอะไรขึ้นไหมหลายท่านเข้ามาบอกว่าลุงหนอครับผมตัดสินใจแล้วยังไงผมมาลุยกระเป๋าหนังอยู่แล้วไม่ต้องกลัวโอเคถือ2-3 โลหรือว่าไปทำงานลงจากรถเอากระเป๋าหยิบเข้าที่ทำงานจบนะด้วยความคลาสสิกความสวยของเขาอันนี้มันหักห้ามใจกันไม่ไหวจริงนะแต่ลุงหนอมีข้อแนะนำนิดนึงพวกกระเป๋าหนังหรือว่าอุปกรณ์อะไรที่เราเป็นหนังแท้เนี่ยถ้าเกิดว่าซื้อไปแล้วเนี่ยลุงอยากแนะนำให้เอามาใช้อย่าไปเก็บนะของพวกนี้เก็บเมื่อไหร่ทางทันทีเหมือนลุงหนอดีใจมากเลยไปซื้อรองเท้าผ้าใบนะเดินห้างลด 50% ผ้าใบพื้นยางฮะดีใจเหลือ 50% ถูกมากแล้วนี่เราก็ซื้อมาได้เห็นของถูกไง 50% ซื้อไปก็ไม่ได้ใส่เอาไปเก็บน่าจะ3เดือนได้นะลืมเก็บจนลืมไปแล้วว่าเฮ้ยซื้อคู่นี้มามีวันนึงก็อ่ะอารมณ์ไหนรู้กับรองเท้าใหม่ไม่เคยใส่หยิบมาใส่พื้นหลุดหมดพื้นนี่เค้าล่อนหมดเลยนะคือยางมันหลุดหมดนะเช่นเดียวกันกระเป๋าหนังก็เช่นเดียวกันนะพวกนี้มันยังไงต้องให้โดนตั้งอยู่ในอุณหภูมิปกติอย่าให้เขาชื้นอย่าให้เขาร้อนแล้วบ้านเราบางครั้งมันเมืองร้อนนะกรุงเทพมหานครไทยแลนด์มีร้อนมากๆบางครั้งเราไปเก็บไม่ดีหรือว่าเราไม่หยิบมาใช้เลยเนี่ยมันเสียหมดครับลุงเสียได้ของตัดสินใจให้แน่วแน่ก่อนถ้าจะใช้กระเป๋าหนังต้องใช้อย่างต่อเนื่องนะสม่ำเสมอถ้าเกิดบอกว่าลุงหนอครับผมประเภทเท่ๆเอาแค่สลับไปบางทีไปเก็บนานๆลุงเสียได้ของคือซื้อไปแล้วใช้ให้คุ้มได้ใช้ก็ลุยนะอย่าไปถนอมหลายท่านกลัวจังเลยกลัวใช้แล้วกลัวเก่ากลัวเปิดไม่เป็นไรครับซื้อไปแล้วใช้มันคุ้มค่านะอันนี้ลุงหนอนั่งทํารีวิวยืนมองจิ้มกลิ่นมันเข้ามามีเสน่ห์อ่ะกลิ่นหนังนี่หอมที่จังเลยนะโอน่ามีจําหน่ายที่ร้านลุงหนอนะครับเอาไว้แวะมาก็หลายตัวเพราะว่าเดี๋ยว
หลังจากนี้อาจจะมีโอน่ารุ่นใหม่ๆที่ทยอยเข้ามายังไงเพื่อนๆคอยติดตามได้แวะมาเหมือนเดิมลุงหนอให้คำแนะนำเหมือนเดิมนะครับแวะมานะครับ